วัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลคลิปนี้แอดก็มีข่าวสารพยากรณ์อากาศมาฝากท่านผู้ชมวันที่7กันยายน2563กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ในระยะนี้สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกอ่าวไทยและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุระดับ5ไต้ฝุ่นไหฉินคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณคาบสมุทรเกาหลีในวันที่7กันยายน2563โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ถึง6นาฬิกาของวันที่8กันยายนนี้ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม.ต่อชั่วโมงฝ่าตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม.ต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม.ต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กม.ต่อชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา